สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้พวกเรานะคะอยู่ที่โชว์รูมรถนำเข้านะคะที่เพกาซัสออโต้เฮ้าส์นะคะใช่แล้วค่ะที่เพกาซัสของเรานะครับผมมีรถนำเข้าให้เลือกมากมายหลากหลายเลยนะฮะแล้วก็มีศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราทำงานนะครับของปี2564เนาะใช่ก็อยากจะมาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆท่านนะครับแล้วก็ของพวกเราด้วยใช่ค่ะ แล้วช่วงนี้นะคะโรคระบาดได้กลับมาอีกแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะระมัดระวังก็คือใส่แมสล้างมือก่อนออกจากบ้านทุกครั้งด้วยนะคะใช่ครับผมที่โชว์รูมของเรานะฮะก็มีมาตรการเพื่อที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับผมแต่ว่าช่วงนี้นะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเราก็อยากจะให้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะฮะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะครับเราทั้ง2คนนะฮะก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาทัวร์โชว์รูมกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่โชว์รูมของเราเนี่ยมีรถอะไรให้เลือกบ้างนะครับผมมีแต่รุ่นใหม่ๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามมาข้างในได้เลยค่ะใช่ครับผมตามมาเลยครับครับมาที่คันแรกกันเลยนะครับผมคันนี้นะฮะเป็น Porsche Taycan Turbo S นะครับสำหรับ Porsche Taycan เนี่ยนะครับที่โชว์รูมเราเนี่ยก็ได้สั่งเข้ามาเองนะครับผมสั่งเข้ามาทุกออปชันเลยนะครับตัวนี้นี่จะเป็นตัวเต็มสุดเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวนี้จะเป็นล้อตัวคาร์บอนนะฮะเป็นตัวท็อปสุดเลยครับผมแล้วก็ภายในจะเป็นสีแดงนะฮะตัวนี้เป็นภายในทูโทนครับผมเป็นสีแดงบอกโดเรสนะครับผมสวยงามมากคันนี้ต้องบอกเลยว่าออปชันเยอะมากๆเลยฮะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะมีตัวไทคันตัวไม่ว่าจะเป็นตัว 4S นะครับผมจะเป็นสีขาวสีดำนะครับเป็นออปชันแน่นๆเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวกำลังจะมาถึงที่โชว์รูมในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมโอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นของ Ford Mustang 2.3 Eco Boost นะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง High Performance Package นะคะชุดแต่งรอบคันแล้วก็เพิ่มจากแรงม้า310เป็น330แรงม้านะคะแรงมากสุดๆเลยค่ะครับคันนี้นะครับก็เป็น Porsche Macan นะครับผมตัวนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามาในออปชั่นเต็มมากๆเลยนะครับผมก็คือเป็นออปชั่นครบๆเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญราคาประหยัดมากๆครับแค่ประมาณ5ล้านนิดๆเองนะครับผมนี่อย่างไฟหน้าตัวนี้ก็เป็นไฟหน้า PDLS Matrix นะครับผมเป็นไฟหน้าตัวท็อปสุดมีหลังคาแก้วมาด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวล้อแม็ก21เป็นลาย2 Tone ด้วยนะฮะนี่นะครับเป็นล้อแม็กไลท์ทูโทนเลยสวยงามมากๆเลยครับจะมาพร้อมสีเป็นสีขาวเมทัลลิกนะครับผมคาราล่าไวท์นะครับผมตัวสีตัวนี้เนี่ยก็เป็นสีขาวที่สวยที่สุดจาก Porsche เลยฮะมาภายในดำดูสุขุมเท่ๆกันเลยนะครับผมก็แวะมาชมที่โชว์รูมได้ครับสำหรับคันต่อไปนะครับผมด้านหลังของผมคันนี้นะครับก็จะเป็น Porsche Cayenne E-Hybrid นะครับผมเป็น Cayenne Coupe นะฮะซึ่งตัว Coupe นะครับผมก็เป็น Cayenne ตัวโมเดลล่าสุดเลยนะครับผมที่ได้เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นตัวบอดี้แบบที่เป็นบอดี้แบบด้านหลังเป็นทรงคูเป้นะฮะก็จะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตรงด้านหลังตรงนี้เขาจะลาดลงมานะครับนี่เราด้านหลังก็มาพร้อมไฟสปอร์ตคันนี้ก็มาพร้อมออปชั่นแน่นๆเหมือนกันนะครับผมนี่อย่างด้านหลังตัวนี้ก็เป็นไฟคมสีดำนะฮะตัวนี้ก็เป็นออปชั่นเป็นออปชั่นแน่นมากๆเลยฮะสำหรับคันเย็นตัวคูเป้ตัวนี้นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยมีลูกค้าจองไว้เรียบร้อยแล้วกำลังจะส่งมอบในอีกไม่กี่วันนี้นะครับแต่ว่าที่ท่าเรือนะครับยังมีสต็อกอีกหลาย10คันมากๆเลยครับพร้อมส่งมอบทุกสีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำแล้วก็มีสีครายอนสีส้มนะครับผมก็อยู่ที่ท่าเรือเดี๋ยวเราก็จะเบิกมาให้ได้ชมกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะคะโชว์รูมของเรานะคะได้ส่งมอบToyota Alphard Verify ไปหลาย10คันกันเลยค่ะต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะคะที่มอบความไว้วางใจให้เพกาซัสได้ดูแลนะคะสำหรับ Toyota Alphard Verify นะคะตอนนี้ก็มีพร้อมส่งมอบทุกสีนะคะมีพร้อมสต็อกอยู่ที่ท่าเรือนะคะหลาย10คันกันเลยค่ะครับแล้ววันนี้ที่โชว์รูมเราก็ได้เบิก Toyota Alphard มาอีกคันนึงนะครับผมมาเติมสต็อกเลยนะฮะหลังจากส่งมอบไปช่วงปีใหม่ส่งมอบไปเยอะมากเลยนะครับผมคันนี้ด้านหลังมาแล้วนะฮะเป็น Toyota Alphard SRC Package นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นท็อปสุดเลยนะฮะก็คือเป็นตัวท็อปไฮบริดนะครับผมก็คือจะเป็นภายในดำบนหนังแท้นะฮะแล้วก็ออปชั่นแน่นๆของปี2020ครบทุกอย่างเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถยนต์นะคะสามารถเข้ามาชมรถคันจริงและรับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมกันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยค่ะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ